พอดีหาเกมเก่าๆเล่นนะครับก็คืออยากเล่นเกมเก่าๆบ้างนะครับก็มาเจอโปรโตไทป์นะครับเกมที่เคยเล่นไว้เมื่อนานมาแล้วนะพอกลับมาเล่นใหม่ในปี2021 22นี้นะครับ21ดิใช่ไหมตอนนี้ ก็เข้าเกมไม่ได้ครับปรากฏว่าเข้าเกมไม่ได้แต่ก็หาวิธีแก้จนได้แล้วก็เอามาแบ่งปันนะครับให้ทุกๆคนนะครับเผื่อว่าบางคนที่กลับมาเล่นโปรโตไทป์ใหม่แล้วเข้าไม่ได้นะครับผมก็เอาวิธีมาฝากเพื่อนๆนะครับผมโอเคซื้อวิธีนะครับผมตอนแรกเนาะเดี๋ยวมาดูปัญหากันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปดูวิธีแก้พอเรากดเล่นแล้วเนี่ยมันจะเด้งออกนะครับเวลาเรากดเข้าไปเล่นแล้วใช่โอเคปรากด enter นะฮะเนี่ยนะครับผมพอเรากดเล่นเกมแล้วเกมมันจะเด้งออกแล้ววิธีการแก้นะครับผมคลิกขวานะครับที่ตรงแถบด้านล่างเนาะไปที่ตัวจัดการงานนะครับรายละเอียดนะครับถ้าเกิดว่าใครทําตามแต่ถ้าของใครเป็น Windows เป็นภาษาอังกฤษก็ทําตามได้นะครับเพราะว่ามันแปลออกมาเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมใช่เอ้ยนะฮะแล้วลงมานะครับไปที่ Steam นะครับตั้งค่าที่ระบุไว้นะครับกดเอาออกนะครับแล้วก็ให้ติ๊กไปที่2 CPU นะครับผมแล้วก็กดเข้าเล่นได้เลยเข้ามาในเกมแล้วนะฮะต่อไปมันจะมีบั๊กหนึ่งนะครับผมซึ่งมันจะเป็นบั๊กในมิชชั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องนั้นกันอีกทีนะครับพอเราเข้าเกมแล้วเนี่ยเรามาปิดได้เลยนะครับทำให้มันเป็นเหมือนเดิมนะฮะทำไมเราถึงจะต้องทำให้เป็นเหมือนเดิมหรอเพราะว่าเรามี CPU ค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเราใช้แค่2ตัวเนี่ยมันก็จะทำงานแค่2ตัวใช่ไหมมันจะทำงานหนักแล้วมันอาจจะร้อนกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะเพราะงั้นก็ให้มันทำงานให้หมดแหละดีแล้วนะครับพอตั้งในสตรีมแล้วก็อย่าลืมไปตั้งในโปรโตไทป์ด้วยนะครับบางคนก็อาจจะถามอ้าวทำไมพี่ไม่ตั้งในโปรโตไทป์ตั้งแต่แรกก่อนเข้าเกมเลยคือมันจะไม่ขึ้นนะครับจนกว่าเราจะเข้าโปรแกรมนะใช่สำหรับตัวเนี้ยเนาะเราพอเราเข้าเกมแล้วอ่ะมันถึงจะขึ้นมาให้เราปรับได้นะฮะแล้วมันก็จะตั้งตามสตรีมแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็เข้ามาปรับอีกทีน่าจะเข้าใจกันเนาะนะฮะนะครับก็เพื่อให้เกมมันไหลลื่นแล้วก็ CPU ไม่ทำงานแค่2อันนะครับให้มันทำงานทั้งหมดนะครับเพราะงั้นพอเข้าเกมแล้วก็ไปเปิดใหม่ซะนะครับใช่โอเคแล้วเมื่อเราเปิดใหม่เนี่ยมันจะมีบั๊กหนึ่งกับ1มิชชั่นนะครับมันจะเป็นแค่มิชชั่นเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือมิชชั่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะใครที่เป็นที่มิชชั่นนี้ก็จะได้แก้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกรอนะนะครับจะได้ไวโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่จุดบั๊กแล้วนะครับปกติมันจะให้เราเทสพลังโดยการกด R แล้วก็มับเข้าให้แบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นเพราะว่ามันบั๊กนะครับวิธีการแก้บั๊กนะครับผมตรงนี้ก็คือแบบเหมือนตอนแรกเลยนะครับตอนเราเข้าเกมเนี่ยให้เข้าแล้วก็กดไปที่2คอก็พอนะครับแต่ว่าหลังจากที่จบจากภารกิจนี้ไปแล้วให้เปิดหมดทุกอันนะนะครับเนี่ยนะครับผมภารกิจเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องใช้แค่ CPU 0กับ1เท่านั้นเพื่อให้ผ่านภารกิจหลังจากที่ผ่านภารกิจนั้นไปแล้วเนี่ยค่อยเปิดทั้งหมดนะครับ
เอาแล้วทำไมเราไม่เปิดแค่2อันนี้ไปตลอดตั้งแต่เล่นเกมจนจบเกมเลยล่ะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าเรามีเยอะนะครับแต่ว่าเราใช้แค่2อันเนี่ย2อันนี้มันจะทำงานหนักแล้วมันอาจจะทำให้มันร้อนแค่จุดเดียวนะครับอาจจะทำให้ CPU เรามันเขาเรียกว่าไงนะแบบว่าเสียนะครับ ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วให้เปิดแค่2อันเฉพาะภารกิจนั้นแค่ภารกิจเดียวตอนเข้าเกมแล้วก็ภารกิจนั้นพอภารกิจนั้นจบแล้วเนี่ยก็ให้เปิดทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันช่วยกันทํางานนะครับให้มันทํางานกันทั้งหมดทุกตัวนะครับโอเคนะพอสําหรับภารกิจเมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าภารกิจมันซักเซสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเออเนาะมันก็ผ่านแหละ โอเคนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ภารกิจปกติแล้วคราวนี้ก็ไม่บั๊กแล้วนะครับผมนี่ไงให้กด R ไปชี้แล้วก็คลิกซ้ายขวางประนั่นไงนี่นะครับผมหลังจากจบภารกิจนี้ปุ๊บก็ไม่ต้องไปเปิด2คอแล้วนะครับเออไม่ต้องไปเปิด2เทรดสิเพราะว่ามันไม่น่าใช่คอมันน่าจะเป็นเทรดนะครับเพราะว่าCPU ผมมันกี่คอไม่รู้แต่16เทรดซึ่งเมื่อกี้มันก็ครบพอดีนะฮะมันมี16เทรดพอดีเป๊ะก็อันนี้น่าจะเป็นเทรด CPU มากกว่านะเออฮึบเออผมมีท่าทั้งหมดแล้วเพราะว่าเล่นจบไปรอบหนึ่งแล้ว นะฮะเออโอเคเอาแล้วนะฮะสำหรับหลังจากที่จบภารกิจนี้แล้วเนี่ยเราก็กลับมาแล้วก็ปรับนะครับผมให้มันเปิดทุกตัวเหมือนเดิมนะครับเออทั้งของสตรีมแล้วก็ของโปรโตไทป์นะครับต่อจากนี้ไปก็จะไม่มีบั๊กแล้วนะครับก็เล่นได้ปกติแล้วเวลาทุกๆครั้งที่เราเข้าเกมเนี่ยก็ทำอย่างที่ผมเห็นที่ผมทำให้ดูนะครับก็คือเปิดแค่2 CPU แล้วก็เข้าเกมหลังจากเข้าเกมแล้วก็ให้ไปเปิดทั้งหมดนะครับเพื่อให้สามารถเล่นเกมได้นะครับผมเออนะแล้วก็เปิดแค่2 CPU เฉพาะตอนภารกิจเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นภารกิจอื่นก็เปิดทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเพื่อให้มันไม่ทำงานหนักนะครับให้มันไม่ทำแค่2ตัวให้มันทำทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันไม่ร้อนแค่ตัวแค่2ตัวนะครับเออนะฮะใช่ก็นี่แหละนะครับผมวิธีการนะครับสำหรับคนที่เข้าเกมโปรโตไทป์ไม่ได้แล้วก็วิธีการแก้บั๊กนะครับของมิชชั่นไอ้นั่นนะครับผมใช่ก็ที่จริงแค่เปิด2 CPU แล้วเล่นไปตั้งแต่ต้นจนจบเกมก็ได้แล้วล่ะนะครับไม่ต้องไปเปิดทั้งหมดหรอกนะครับแต่ว่าที่ผมแนะนำให้เปิดทั้งหมดก็เพราะว่ากลัวมันจะพังนะครับเพราะว่ามันทำแค่2ตัวเนาะและอย่างเราก็เล่นนานด้วยนะครับใช่มันอาจจะไม่ดีนะครับไม่ดีต่อเครื่องเพราะงั้นแล้วแนะนำให้เปิดทั้งหมดดีกว่าเนาะหลังจากที่จบมิชชั่นเมื่อกี้นี้แล้วก็ให้เปิดทั้งหมดนะครับจะดีกว่านะฮะโอเคครับก็ต้องขอกล่าวจบคลิปนะครับผมวิธีการแก้บั๊กนะครับแล้วก็เข้าเกมโปรโตไทป์นะครับว่าจะเป็นเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมสวัสดีครับบายจ้า